รีวิวผลโมจิที่ยังไม่ตื่นนะจะมีสกิลอะไรบ้างไปชมกันครับสกิลแรกนะครับผลโมจินะครับกดตัวแซดนะครับเป็นยังไงวะ นี่คืออะไรอ่ะมันเผาเรื่องไงปล่อยไปดิโอเคโอเคประมาณนี้แหละมันไม่ตื่นมันก็จะมันไม่ตื่นนะโอเคอีกทีดิอีกทีดิไม่เหมือนมันเผาเลยปะโอเคต่อไปสกิลที่สองนะสกิลตัวเองครับเมื่อกี้อะไรงูเขียววะมันปล่อยงูวะอ๋อโมจิเฮ้ยถามจริงเฮ้ยถามจริงกดค้างได้ไหมกดค้างอ่ะเอางูเขียวไปคล้องคอมันจับทุบโอ้สกิลโอ้งูเขียวไม่ไหววะต่อไปนะครับสกิลที่3นะครับอะไรอ่ะโรเลอร์โดนัทอ๋อเหี้ยโคตรน่าเกลียดเลยคือมันแบบมันไม่เหมือนโดนัทอ่ะมันเหมือนไส้อ่ะเคยเห็นไอ้นี่ไหมครับมอนเตอร์ในมอนเตอร์ฮันเตอร์อ่ะมันมีตัวนึงที่มันเป็นแบบคล้ายๆมังกรแต่มันจี๋ๆอ่ะมันเหมือนหำอ่ะเออนั่นแหละมันเหมือนไอ้ตัวนั้นมากกว่านะเออน่าเกลียดป่ะอันนี้โอเคต่อไปสกิลตัว C นะครับกดตัว C ใช่มั้ยเดี๋ยวก่อนมึงเอาใหม่ดิอะไรวะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเอาใหม่ดิรู้สึกว่าต้องกดไกลๆครับกดตัว C ปั๊บอ๋อหมุนเป็นโดนัทแล้วก็เอาแขนเป็นหนามแล้วก็ทุบพื้นลงมาใช่ไหมเออประมาณนั้นนะฮะเออแปลกๆดีนะยังไม่ตื่นเนี่ยกดตัว V นะครับไม่คิดที่เออค่อยดูดีขึ้นไปหน่อยโอเคแต่อยู่ได้แค่ในวงที่มันเกิดนะมันไปเกิดที่อื่นไม่ได้นะถ้าเป็น V2 นี่มันจะไปเกิดที่อื่นได้ไหมหมัดเออประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวให้ดูสกิลอีกชุดนึงนะครับแบบเร็วๆนะครับสกิล1ครับโป๊ะสกิล2นะครับงูเขียวโอเคจับตับไปทุ่มนะครับสกิล3มาเป็นโรดดิ้งโดนัทนะครับน่าเกลียดว่ะเนี่ยน่าเกลียดไม่ชอบเลยแย่ๆไงไม่รู้โอเคตัว C นะครับเอ้ยทุบพื้นไปดิแอนิเมชั่นโคตรกากอัตติครับเออไอ้นี่โอเคอยู่ตึงได้ตึงศัตรูไว้กับที่ได้ครับโอเคประมาณนี้นะครับการรีวิวสกิลโมจิยังไม่ตื่นนะก็จะเออตาฮาหน่อยแม่งไม่มีสกิลงูเขียวด้วยไอ้สกิลว่าเนี่ยก็ฮาเลยโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกำลังใจกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบ๊ายบาย